ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นเหมือนเช่นเคยนะครับและอย่างที่สัญญาไว้สัปดาห์ที่แล้วครับดู Honda Jazz ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าผมพามาที่ศูนย์รถยนต์ DDS Car Center นั่นนะครับต้องบอกว่าคุยกับคุณกี้และก็ทีมงานแล้วว่ามีหลายรุ่นนะครับแล้วก็หลายยี่ห้อที่อยากใช้คุณผู้ชมไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่เลือกหารถยนต์มือ2นะครับจะได้มีทริคมีข้อมูลติดตัวไว้ท้ายที่สุดก็จะได้ไปดูรถไม่พลาดนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคุณกี้เหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับกี้ครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วโหเห็นวิวัฒนาการของ Honda Jazz ไปใช่ครับจริงๆพูดไม่หมดกระชับก็ไม่คือต้องบอกว่ารายละเอียดมันเยอะมากใช่ครับเลยต้องผมต้องบอกให้คุณกี้เนี่ยเอาแต่ต้องบอกว่ารายละเอียดสำคัญสำคัญหลักๆแล้วใครที่อยากเห็นรถคันจริงๆอยากดูรายละเอียดจริงติดต่อกี้กับทีมงานมาดูรถที่ DDS นี่ได้เลยนะครับมาดูก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงชอบไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงขอแค่ว่ามาดูก่อนแล้วสนใจนะครับก็ค่อยพูดคุยกันได้นะครับสัปดาห์นี้ครับเอาใจแฟนๆ Mazda บ้าง Mazda ครับ Mazda นี่ตอนหลังต้องบอกว่ายอดขายรถยนต์รถใหม่ป้ายแดงนี่เติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มจะมีรถในตลาดรถยนต์มือ2มากขึ้นนะครับ Mazda นี่ต้องบอกว่าเอารุ่นหลักๆแล้วกันเนาะผมว่าน่าจะเป็น Mazda 3มั้ย Mazda 3ครับกับ Mazda 2เนาะใช่ครับที่ต้องถือว่ามียอดขายที่ดีใช่ครับเนาะก็จริงๆ Mazda 3เนี่ยที่เราวันนี้จะมาพูดถึงคือครจริงๆเป็นตัวแรกๆที่ Mazda บ้านเราบูมขึ้นมาอีกครั้งใช่ครับสมัยปี 2004-2005 ครับครับเรียกว่าฉีกแหวกแนวไปเลยใช่หลังจากที่จบยุคโพเนเจ่ครับนั้นก็ถามว่าก็ยังไม่ได้บูมมากนะแต่พอมาเป็น Mazda 3เนี่ยปี 2004-2005 เนี่ยก็กลับมานิยมอีกครั้งนึงครับครับอ้าวงั้นไม่ให้เสียเวลาเลยคันนี้เป็นรุ่นไหนครับคันนี้ก็จะเป็น Mazda 3ตัวที่มีอยู่ตอนนี้2คันคือประมาณต้องไปคู่กันเนาะใช่ครับปีประมาณ2010ทั้งคู่ครับซึ่งจริงๆมันเริ่มปี 2004-2005 ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีของต้องขอโทษด้วยแต่ว่าจะอธิบายจุดหลักให้ดูได้ว่าไปเลยครับครับผมก็มันเริ่มต้นที่ปี2004-2005นะครับจุดเริ่มของ Mazda 3ตัวนี้จะมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวคือ1600และ2000นะครับก็จะมีทั้ง4ประตูและ5ประตูที่เป็นแฮชแบ็คใช่ครับผมก็4ประตู1600 5ประตู1600แล้วก็เครื่อง 2,000 4ประตูแล้วก็เครื่อง 2,500 ประตูครับนะครับปี 2004-2005 เนี่ยตอนหน้าตาเนี่ยคือกระจังกันชนช่องไฟตัดหมอกพวกนี้จะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับจะเป็นอีกแบบนึงก็ต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปเปิดหาดูครับนะครับยุคแรกๆก็จะมาตั้งแต่ปี2004ใช่ไหมที่2004ปลายปี2004แล้วมาจนถึงประมาณ 2007-2008 อันนั้นหมดยุคแรกของไปก่อนใช่แล้วก็มาเป็นไมเนอร์เชนคือชมนี้แล้วมาเป็นชมนี้ละใช่ครับผมชมนี้ก็ยังมี4ประตูกับ5ประตูเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ครับผมทั้ง1600และเครื่อง2000อ๋อก็ยังมี1600กับ2000ใช่4ประตู5ประตูเหมือนกันใช่ครับแล้วก็พอไมเนอร์เชนปี2008เนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อป5ประตูเครื่อง2000เนี่ยครับก็จะเปลี่ยนจากกุญแจไขธรรมดานะครับก็จะ2008เนี่ยยังมีกุญแจไขอยู่แต่ปลายปีหรือ2009เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นกุญแจเหมือนkeyless entry แล้วก็ keyless start นะครับ start โดยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมารูปร่างกุญแจก็จะเป็นเหมือนบัตรเครดิตเป็นการ์ดใบหนึ่งจำได้จำได้ครับเป็นบัตรเหมือนบัตรเลยใช่ครับก็เป็นตัวแรกๆที่มี keyless ของรถไซส์นี้นะครับผมก็จะสังเกตง่ายๆเป็นการ์ดกุญแจเป็นการ์ดแล้วครับเพราะนั้นใครที่มองหารถช่วงนี้อยู่เนี่ยถ้าเห็นเป็นการ์ดอย่างนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยมันมาได้ไงเพราะว่าต้องอย่างที่คุณกี้บอกมันเป็นยุคแรกๆของรถไซส์นี้ที่ทำ keyless ออกมาใช่ครับผมนะครับจุดเด่นจริงๆพอเป็นโฉมนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจุดเด่นของ Mazda 3คืออะไรครับผมว่าสมรรถนะนะครับช่วงล่างผมว่าค่อนถือว่าดีมากๆเลยแหละในรถไซส์เดียวกันครับครับผมจุดเด่นของ Mazda คือตรงนี้แล้วก็ handling ก็คือการควบคุมการหักเลี้ยวการแซงอะไรผมว่าค่อนข้างคมครับครับผมครับเพราะนั้นนี่เป็นยุคถัดมาของ Mazda 3ใช่ครับจบประมาณโฉมหน้าอย่างเงี้ยจบประมาณปีสักเท่าไหร่2011นะครับคุณบอมนะครับก็เอาว่าเรียกน้ำย่อยให้ชมกันก่อนนะครับ
เดี๋ยวยังมีขยับไปอีกนะครับคนที่ชื่นชอบ Mazda พลาดไม่ได้ครับขยับมา2คันนี้แหละครับปี2011ก็จะเกิดคันนี้ขึ้นมาก่อนคันนี้ครับผมเริ่มต้นที่ปี2011ก็เป็น All New Mazda 3เลยครับครับก็เปลี่ยนไปเยอะมากทั้งหมดเลยครับก็คือตั้งแต่ด้านนอกภายในทุกอย่างเปลี่ยนหมดใหม่หมดเลยครับผมรุ่นนี้ก็จะมีรุ่น1,600และ2,000เหมือนกันครับนะครับ1,600เขาก็จะมีตั้งแต่รุ่น Spirit นะครับ Max นะครับแล้วก็ทั้ง4ประตูทั้ง5ประตูนะครับเขาจะเรียกถ้าเป็น4ประตูอ่ะจะเรียก Spirit เรียก Max 5ประตูก็เรียก Spirit Sport Sport Max Sport Max Sport นะครับจำง่ายๆคือถ้ามีคำว่า Sport ต่อท้ายก็คือ5ประตูแค่นั้นเองนะครับใช่ครับขยับมาเป็นสีแดงคันนี้ล่ะครับสีแดงคันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นรุ่น Minor Change ของปี2000อันนี้คือ2011 12ครับปลายปี13 14ก็จะเป็น Minor Change เริ่มมี Minor Change ออกมาใช่ครับถ้าสังเกตก็คือว่ากันชนหน้าจะไม่เหมือนอันนี้ก็จะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นโดยการยื่นออกมาหน่อยครับนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปนะครับแต่ว่าด้วยอันนี้เป็นเครื่อง2000ด้วยอันนี้เป็นเครื่อง1,600ด้วยนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าออปชั่นหลักๆเนี่ยทั้ง2คันเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับก็คือได้ตั้งแต่ปุ่มพุชสตาร์ทละพุชสตาร์ทใช่เจเนเรชันเก่าจะเป็นเหมือนคีย์เลสก็คือบิดเอานะครับตอนนี้ก็คือเป็นคีย์เลสเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ว่ากดปุ่มไม่ต้องบิดละใช่ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเบาะเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นเหมือนบักเก็ตซีทคือจะค่อนข้างโอบตัวมากกว่ายี่ห้ออื่นๆพอสมควรนะครับสังเกตจากปีกเนี่ยจะยกขึ้นสูงหลังก็จะคือได้อารมณ์สปอร์ตเลยได้อารมณ์สปอร์ตเลยครับแล้วก็จะแบบออปชันค่อนข้างเยอะคือพวงมาลัยมีแพทเทิร์นชีฟนะครับปรับมัลติฟังก์ชันได้ระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแยกโซนระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้วยนะครับแยกโซนได้ปรับแรงเบาแยกได้หมดนะครับแล้วก็ข้อมูลหน้าจอแสดงข้อมูลนะครับของรถคันนี้อัตราสิ้นเปลืองแล้วก็หลายๆอย่างอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าไฮเทคมากๆสำหรับรถปีนั้นๆนะครับเรียกว่าเพิ่มความสปอร์ตกับใส่เทคโนโลยีใส่ออปชั่นเข้าไปใช่ครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้ที่ว่าก็จะมีเสียงติงมานิดนึงว่าอ้าวทำไมรถระดับนี้รุ่นท็อปเนี่ยมีซันรูฟมีอะไรราคาประมาณล้าน 60,000 ล้าน 80,000 ครับทำไมไม่มี Cruise Control ในรุ่น Minor Change ก็จะเขาก็เลยเกิดรุ่น Plus ขึ้นมาให้ใส่เข้าไปซะเลยรุ่นบวกก็มาให้ก็ใส่ Cruise Control เข้ามาให้นะครับในโฉมนี้ครับผมราคาณปัจจุบันของโฉมนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมคร่าวๆแล้วกันนะครับ 300,000 กว่าถึง 400,000 ครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะใช่ครับในสภาพที่รถยังพร้อมใช้งานอยู่แล้วก็ได้สมรรถนะได้ฟังก์ชันอย่างที่คุณกี้ว่ามาผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างคันนี้ก็คือรุ่นท็อปสุดใช่ไหมครับหลังคาซันลูฟโอเคเป็น4ประตูครับราคาออกห้าง1ล้านผมจำไม่ได้ว่าล้าน 60,000 หรือล้าน 80,000 ช่วงนี้ประมาณล้าน 60,000 กว่าบาทใช่ครับคันนี้รถปี2012ก็เข้าปีที่7นะครับปีที่6ปีกว่าๆเข้าปีที่7วิ่งไปแค่ 80,000 โลครับคันนี้ตอนนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่ 398,000 โอ้โหหายไป7เกือบ 700,000 เกือบ 700,000 ใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของรถมือ2ครับนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับแนะนำว่าลองดูนะครับอาจจะบอกเฮ้ยอยากได้รุ่นเนี้ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้รถคนไม่ใช่อยากได้รถรุ่นใหม่เสมอไปอยากได้รุ่นเดิมด้วยหน้าตารูปทรงแบบนี้เราชอบแบบนี้แหละแต่ว่าอยากได้สภาพดีๆอยากได้ที่มันพร้อมใช้งานเลยลองแวะมาดูได้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับผมขออนุญาตเดินมาทางนี้เลยได้ครับนะยังเก็บคันนี้ไว้อีกคันนึงโอเคครับนะฮะคันนี้นี่ถือว่าชนปัจจุบันใช่ครับก็เป็นตัวชูโรงของเขาเลย Sky Active ครับผมเริ่มมีคำSky Active เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใส่เข้ามาแล้วใช่ครับนะครับนี่เป็นรุ่นไหนครับคันนี้เป็นคันที่จอดอยู่นี่ก็คือ 2.0S ครับนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมี E มี E รุ่นเริ่มต้นแล้วก็ C ครับแล้วก็ S แล้วก็ SP ครับนะครับก็จะมีอยู่4รุ่นนะครับสังเกตง่ายๆอยากให้คุณผู้ชมลองดูว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยต่างกันไม่เยอะมากถ้าดูผ่านๆนี่แทบจะไม่รู้นะครับภายนอกโอเครุ่น E เนี่ยจะไปเขาเรียกว่าล้อแม็กมันจะอยู่ที่ประมาณขอบ16 16ใช่ครับผมถ้าเป็นรุ่น S ขึ้นไปจะเป็นขอบ18ครับแล้วก็รุ่น E กับ C จะไม่มีไฟ daytime daylight ครับภาษาเราก็คือ daylight ก็คือไม่มีไฟที่วิ่งตอนกลางวันนี่แหละใช่ครับแต่รุ่น S และ SP จะมี daylight จะมีนะครับแต่ daylight ของรุ่นของ Mazda 3เนี่ยต้องเข้า GD ก่อนนะราคาล่ะคือบางคนบอกเสน่ห์ของรถมือ2มันคือเรื่องราคาครับ
อย่างรุ่นนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับอย่างคันนี้ปี2016ก็คือรถ2ปีกว่านะครับวิ่งไป 29,000 รถใหม่อยู่ที่ 980,000 เกือบล้านน่ะใช่ครับตอนนี้ผมขายอยู่ 640,000ก็หายไปประมาณ 340,000-350,000 ครับก็บอกว่าเกือบ 40% เหมือนกันใช่ครับนะครับที่ถูกลงไปครับที่สำคัญเลยคือฟังตัวเลขแล้วตกใจต้องยกความดีความชอบให้ทีมงานของ DDS เลยครับหารถเก่งมากเก่งครับไม่น้อยมากใช่ครับ 20,000 นี่แทบจะรถใหม่จริงๆครับนะครับเรียกว่ายังน่าจะยังมีรับประกันของทางศูนย์อยู่ด้วยซ้ำไปมีอยู่ครับใช่มั้ยครับครับนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะครับสนใจนะครับข้อมูลของMazda นะครับหรือว่ารถยนต์มือ2รุ่นใดก็ตามที่ได้มีความสนใจอยู่นะครับลองมาสอบถามกี้กับทีมงาน DDS ดูได้นะครับจริงๆต้องบอกว่ารถเนี่ยเรามาแต่ละครั้งเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีรถเยอะกว่านี้อีกมากเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนยังไงมาดูแล้วไม่เจอก็บอกทีมงานได้นะครับหรือว่ามาคุยมาถามรายละเอียดแบบนี้ดูก่อนก็ได้นะครับผมกล้ารับประกันให้เลยว่าทางกี้กับทีมงานของ DDS Car Center เขายินดีให้ข้อมูลอยู่แล้วใช่ครับส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้อชอบไม่ชอบเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับลองแวะมาดูรถลองแวะมาหาข้อมูลสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับยังไม่หมดนะครับแจ๊สแล้วสัปดาห์นี้ผมพามาดู Mazda แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเอาใจคนที่ชอบรถในประเภทบอกอเนกประสงค์ขึ้นมาหน่อยนะครับกี้กับทีมงานก็เตรียมไว้ให้ดูเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณกี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ